ี่ตู่ค่ะวันนี้ค่ะมาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะก็คงเป็นวันที่พี่แบบว่าคงจะแบบช็อกที่สุดอ่ะแค่เมื่อกี้ตอนที่เคลื่อนพ่อออกจากศาลาแล้วสัปเหร่อไฮโซเนี่ยก็สนิทกันแกก็รู้ว่าพี่กับพ่อสนิทกันมากแกก็เลยให้พี่ถือรูปพอพี่ถือรูปพ่อนำขบวนอ่ะแค่ตั้งขบวนอ่ะพี่รับไม่ได้ไงว่านี่คือเป็นรูปพ่อแต่มันว่ามันไม่ได้เป็นการแสดงนี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องละครมันเป็นเรื่องจริงว่าพี่กำลังจะเคลื่อนพ่อไปที่เมนเป็นที่เมลอยเนี้ยแต่ก็ร้องไห้จิ้มเขาก็เลยบอกว่าไม่เอานะไม่ร้องต้องไม่ร้องพ่อต้องให้เข้มแข็งพ่อชอบสนุกแต่อยากจะบอกกับน้องว่ามันไม่ใช่แบบว่า5 4 3 2แล้วแอคชั่นมันไม่ใช่นี่มันคือเรื่องจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่เราแบบว่ามันรับยากมากพี่จุ๋มก็เลยไม่สามารถถือรูปได้เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้คนที่ร้องไห้เรามันผิดเจตนารมณ์ของพ่อขอโทษด้วยแต่พ่อเขารู้ว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นสนุกก็สนุกออกมาเสียใจก็เสียใจออกมามันไม่มีการแบบว่าจะปกปิดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนอะไรมันทำให้พี่จุ๋มกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะพี่จุ๋มก็อย่างที่บอกอ่ะมันคือเรื่องจริงนี่พ่อเราจริงๆอ่ะเราเคยเห็นแต่ว่าคนอื่นเขาสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตว่าเป็นยังไงนี่แหละแล้วคุณพ่อก็เป็นห่วงพี่จุ๋มมากที่สุดในบรรดาลูกๆทั้ง14คนคือพี่เป็นลูกจริงๆเป็นลูกคนที่4แต่2คนพี่2คนได้เสียไปแทง2แล้วก็เสีย2จริงๆแล้วสรุปแล้วจะเป็นลูกคนที่4เมื่อเราเป็นลูกคนต้นๆจะต้องดูแลน้องๆพ่อจะต้องแบบว่าจุงพี่ชายไปตีกองพี่คนนี้คนนั้นที่ว่าหน้าเหมือนพ่อมาคนนั้นนะพี่วัดเราก็ลองลงมาก็คือเราก็จะมีน้องสาวแล้วก็มีจิ้มต่อกันไปคือพ่อจะนำพาเพื่อไปทำงานถ้าเราเลลิเกพ่อก็จะพาไปอยู่ที่คณะดังๆซึ่งของย่าเราก็มีแล้วแต่ตอนช่วงไม่มีงานพ่อไปอยู่คณะยอดชายดวงใจก็พาลูกไปบอกเนี่ยลูกสาวเล่นแสดงเป็นนางเอกแล้วก็มีจิ้มเป็นโจ๊ก2คนพี่น้องกับไปฝากไว้แล้วมาตอนหลังก็มาเป็นนักร้องอยู่ที่บ้านโป่งก็เป็นไนท์คลับอะไรพ่อก็จะเอาโน้ตที่พ่อเขาร้องอยู่ที่ว่ามีนักร้องพ่อก็จะเอาเขียนโน้ตแล้วพ่อเอาซีล็อกมาให้เราเขียนสมัยก่อนน่าจะไม่มีซีล็อกก็มาให้นั่นคือพ่อทำนำพาไปทำมาหากินแล้วพ่อไปฝากที่นครหลวงคาเฟ่มาจากบ้านโป่งเพื่อจะทำเงินไปเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องพ่อก็จะคอยเหมือนกับแบบเป็นเฮดดูแลลูกให้ทำมาหากินแล้วก็ไปอยู่อรุณอมรินทร์จนกระทั่งได้มาเจอป่าเทพที่เล่นตลกที่อรุณอมรินทร์ก็เกิดมีการเชียร์กันขึ้นก็เลยก็เป็นพ่อที่จะขอบอกว่าทุกคนว่าพ่อเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลให้ลูกในใช้ชีวิตยังไงจะบอกจะเตือนจะสอนแล้วก็จะให้ทำมาหากินพ่อเคยสอนว่าเก็บเงินนะลูกเก็บเงินไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเก็บไว้เมื่อลำบากเราจะได้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยออกมาอยากจะขอโทษพ่อว่าที่หนูเก็บเงินไม่ได้นะเพราะว่าสมมติป๋ามีเงินอยู่ล้านหนึ่งล้านเนี้ยแล้วป๋าก็ไปกู้มาอีกล้านหนึ่งแต่มันเป็นเงินเสียดอกเบี้ยแล้วเราอะเก็บเงินไว้ถามว่าเราทำใจได้ไหมให้เราเสียดอกเบี้ยเราก็เสียเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าต้องการจะต้องใช้เงินเราเก็บไม่ได้แล้วป๋านะก็เป็นคนบอกว่าอย่าให้กูรู้นะว่ามึงเก็บเงินไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคือรักป๋ามากรักสามีมากก็อยากให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างเราเหมือนกับว่าไม่เชื่อพ่ออยากจะเป็นคนซื่อที่แบบเป็นคนดีที่แบบว่าสามีบอกอะไรก็จะเชื่อตามทุกอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วมันถ้าเราเชื่อพ่อใครก็แล้วแต่วันนี้พ่อจะต้องไม่ห่วงเราไม่ต้องมานั่งมาห่วงลูกคนนี้มากที่สุดขอให้ไปเพราะว่าเราไม่รู้จักจะเก็บเงินเพราะว่า
พ่อก็รู้ว่าเราเป็นคนใจดีแล้วพ่อก็จะรักเราเพราะว่าเป็นยามที่เราเป็นเมียป๋าตอนนั้นยังที่บ้านเรายังไม่มีใครโด่งดังเลยแล้วลูกเขยคนนี้ดังมากเราก็จะดูแลลูกหลานทุกคนเราทุกคนเนี่ยเขาจะรักเราไม่ว่าเราจะมีงานอะไรที่เหมือนที่พ่อพาเราไปเราก็จะพาน้องๆไปถ้าเราสามารถดันได้พ่อจะรู้ว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นลูกยังอายอยู่ได้ตอนนี้จะทำยังไงพ่อหายห่วงดีจ้ะคือตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นคนเข้มแข็งจะไม่อ่อนแอแต่ว่าการร้องไห้หรือจะเปรียบว่าเป็นการอ่อนแอแต่ขอเข้มแข็งในการสู้ชีวิตการทำมาหากินแต่ลูกยังหาตอบขออนุญาตว่าสูญเสียพ่อเข้มแข็งไม่ได้ขออนุญาตนี้เข้มแข็งไม่ได้จริงๆนั่งแล้วก็ถ่ายนะครับขออนุญาตต่อไปนี้ไม่มีพ่อที่คอยสอนคอยห่วงใยแม้แต่ลูกเราก็แก่แล้วพ่อก็อายุมากแล้วแต่พ่อไม่เคยมองว่าเราเป็นลูกที่แก่แล้วพ่อดูแลเหมือนว่าเรายังเป็นลูกเล็กๆอยู่ตลอดการผ่านที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่จุ๋มเลยใช่ไหมคะนี่เสียมารยาทเพราะว่าทีมงานเราไม่สามารถบล็อกไม่อยากทำแบบนี้นะแต่มันคือออกมาจากความรู้สึกอะแต่ว่าที่เราสูญเสียพ่อกลับไปบ้านเพราะว่าพ่อเราไม่ตายอีกแล้วเปิดโทรศัพท์ดูก็มีแต่เรื่องพ่ออะไรอย่างเงี้ยก่อนใช่ไหมร้องไห้จนปวดหัวไปหมดไม่อยากเป็นแบบนี้แต่อยากจะบอกกับพ่อว่าหนูเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูอะไรเอาพ่อหนูทำใจไม่ได้ที่ต้องเขาเสียพ่อไปหมายความว่าทุกวันนี้พี่จุ๋มก็ยังร้องไห้อยู่ตลอดวันที่ผ่านมาถ้าคิดถึงหรือว่าบรรยากาศมันมาเราก็ทำใจไม่ได้แต่ว่าดูอากาศตอนนี้ไปหนูจะเข้มแข็งได้มากกว่านี้แต่ที่ร้องไห้นี้เพราะว่าหนูมันใจไม่ได้ที่หนูกระเพาะปลาแล้วจะไม่ได้กอดพ่อแล้วไม่ได้หอมพ่อแล้วมีความนึกถึงพ่อก็จะคอยเห็นพ่อเป็นอย่างเงี้ยพ่อจะคอยแซวเล่นเหมือนเด็กกันนะอยากให้สนุกนั่งรถอยู่กับพ่อจะมีแต่รอยยิ้มพ่อจะเล่นมุกจะเล่นอะไรฮ่าฮ่าขำขำสมมติว่าไปเจอผู้หญิงมากระต้องกระแตกระป๋าอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะนั่งรอเราก็ตาเราก็แข็งเราก็มาโหว่ามึงจะมาขายของหรือมันจะมากระต้องกระแตกอะไรกันใช่ไหมแล้วพ่อเขาก็มายืนข้างๆแล้วพ่อเขาบอกว่าเขาเรียกยังไม่ได้เข้าอีจุ๋มตามึงอ่ะแข็งไปแล้วอย่าทำแบบนี้ไม่ดีลูกอย่าทำให้มันสนุกสนานมันไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เลยขำว่าพ่อต้องมาคอยสะกิดว่าเราเป็นคนแบบนี้อะไรที่บอกว่าอะไรก็แสดงออกมาหมดชอบก็แสดงออกมารักก็แสดงออกมาเกลียดแต่พ่อบอกว่าเกลียดใครก็อย่าไม่ต้องไปแสดงให้เขารู้มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยพ่อจะคอยสอนตลอดไปมาหลังจากนี้ถ้าพี่จุ๋มไม่สบายใจพี่จุ๋มจะหาที่พึ่งจากที่ไหนคะช่วยงานนะครับถ้าท่านใดอยากเป็นนะครับมีน้องแล้วก็ยังขอบคุณนะฮะไปซื้อกินกันก่อนได้นะเฮ้ยมีแม่ไว้ให้เราได้ก่อนมีของกินที่เป็นเรื่องเวลาไหมมีแม่เหลือไว้ให้ก่อนคนหนึ่งแต่แม่จะไม่เหมือนพ่อเพราะว่าเป๊ะท่านเทพนะครับของพี่เทพภูมิมาอยู่ด้านโน้นนะครับแม่จะไม่ค่อยขี้เล่นแม่จะไม่ค่อยหยอกแม่จะเหมือนแม่จะเหมือนจิ้มเนี่ยจะเหมือนพ่อจะขี้เล่นจะแบบว่าเหมือนอะไรก็แสดงออกมาหมดความเป็นแฟนคลับที่ตอนนี้จะสัญญาอะไรกับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายไหมคะให้คำมั่นสัญญาเลยไหมคะวันนี้ขอสัญญาว่าจะเข้มแข็งในเรื่องการหากินถ้าเรื่องไรอ่อนแอก็จะรีบสลัดมันออกไปแล้วจะลุกขึ้นมาทำมากินเหมือนที่พ่อเป็นคนขยันพ่อพูดว่าอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเรื่องของเงินน้อยนิดมันก็คือทำมาหากินอย่าหวังจะพึ่งคนอื่นเขาพึ่งตัวเองให้มากต้องทีมงานอยู่แล้วสามเขามีฐานะสนแล้วนะครับมีสื่อหลายสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสดนักพิธีการเยอะแยะมากมายเขาไลฟ์สดอยู่แล้วไปแชร์ก็พอแล้วแชร์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเขาสายนี้จะกลายเป็นแบบทุกคนถ่ายหมดเลยอยากให้ทุกคนร่วมยิ้มแย้มแจ่มใสส่งพ่อโดมนะครับ